สวัสดีค่ะ 3,700 คนดูนะคะมาทุกคนฝากแชร์ไลฟ์หน่อยพี่ฟ้าจะแชร์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าทอดไลฟ์ช่องทางตัวเองปั๊บทีนี้นี่คือต้องช่วยทุกคนต้องช่วยในการเปิดการมองเห็นให้แล้วแหละสำหรับไลฟ์นี้นะคะตะกร้าคนจะได้ไปก็คือตะกร้า10ได้เพิ่มอีก7ชิ้นเลยนะคะนี่นั่นก็คือเสื้อจริงๆพี่แป้งแอบสปอยไปบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เห็นทำไมไม่ให้เราใส่เสื้อนี้ไลฟ์อ่ะคือคนละตัวนะคะตัวนี้คือเสื้อจากทางวิ้งไว้หรือว่าพี่แป้งเขาทำให้นะคะใครที่อยากได้เป็นลิมิเต็ดเอาเก็บไว้สะสมนะคะมีเกมไหมต้องมีอยู่แล้ววิ้งไว้มีอยู่แล้วกำลังดูอยู่ว่ามีเกมอะไรบ้างแต่ว่ารอก่อนรอให้แสนแตกไปก่อนนะคะวันนี้ก็อุดหนุนวิ่งไว้กันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ 30,000 แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าแสนแตกแล้วก็จะเริ่มเล่นเกมนะคะอุ้ยตอนนี้ก็คือ 67,000 แล้วก็จะได้เล่นเกมแล้วนะคะกดตะกร้ากันได้เลยนะคะคุ้มสุดๆเลยสำหรับวันนี้ก็คือตะกร้าที่10แถมอ้อ10ให้7นะคะก็คือจะได้เสื้อทีเนี่ยแบบว่าทุกคนก็รอช่วงประมาณ3ทุ่มใช่ไหมครับหลังจากจบใช่วันนี้ซีรีส์3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31เช่นเคยนะคะชื่ออะไรคะในซีรีส์นี้ไนท์ค่ะไนท์ชื่อไอรินค่ะไอรินหรือไอรีนนะไอรินไอรินแต่เรื่องนี้คือไอรินก็คือชอบคุณไนท์ใช่ไหมคะก็เอาง่ายๆนะถ้า EP แรกเปิดเข้ามาทุกคนจะแอบงงนิดนึงว่ามันเพิ่งเจอกันไม่ใช่หรอจากที่เคยเห็นในเทรลเลอร์แล้วบ้างคือเพิ่งเจอกันก็คือลุกเลยโดยที่ถ้าเป็นในชีวิตจริงถ้ามีคนทำอย่างนั้นก็อาจจะโดนต่อยไปแล้วก็เป็นได้แต่อันนี้ก็คือต้องถามตัวนายว่าทำไมถึงยอมให้เราแบบหรือเขายังช็อกอยู่ตกใจคนนี้คือใครอะไรทำไมอะไรก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูแต่จะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเนื้อเรื่องอ่ะเข้มข้นเหมือนกันเพราะว่ามี4ตอนก็จะได้ดูอาทิตย์ละ1วันเท่ากับว่าก็คือได้ดูใน1เดือนนั่นแหละนะคะ อาทิตย์นึงมีดูใน1วันก็คือวันศุกร์เนื้อเรื่องมันก็จะมีความแบบว่าปกติเรื่องแรกของเราอะโชว์มีเลิฟจะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟน่ารักใสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นคลับไฟเดย์นะคะมันก็จะมีความดราม่านิดนึงก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าพัฒนาการด้านการแสดงของพวกเราด้วยนะคะว่าเป็นเช่นไรฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีเทรนกันด้วยนะคะทั้งไลฟ์นี้ที่พอพูดชื่อแอปไม่ได้แล้วมันลำบากนะทั้งไลฟ์นี้นะคะ Inglot X Wing White นะคะรวมถึง3ทุ่มที่เราจะเริ่มเทรนกันนั่นเองอ๋อไม่ใช่3ทุ่มครึ่งสิ3ทุ่ม15 3ทุ่ม15นะคะอ้าวแสนแตกแล้ว121,027,000 นะคะสุดยอดครึ่ง9นาทีเองนะคะแสน2ภายใน9นาทีทุกแสนจะต้องมีให้จับใช่ไหมอีกแหละกล่องนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะได้อะไรขึ้นมาแล้ววิ่งไว้เป็นเกมที่ไม่มีการบรีฟอะไรก่อนเลยนะจับคนละลูกก็ได้ค่ะคนละลูกในนั้นลูกอันนี้เหรอลูกโฟมพี่ฟ้าจับให้ชาลอตดีกว่าชาลอตจับให้พี่ฟ้าดีกว่าน่ากลัวระหว่างที่เราเล่นเกมกันก็เขาเรียกว่าทำการกดตะกร้าชำระเงินกันด้วยนะคะดูสิครีมไม่เหนียวเลยเพราะว่าไม่มีโฟมติดนิ้วเลยเห็นปะคือให้แรกเหรอแรกโอเคเห็นข้อความยาวๆด้านก่อนเป็นคำถามจากน้องแฟนคลับShow me love กับรักให้ร้ายสองเรื่องนี้ให้อะไรกับเราสองคนบ้างนะคะเอาใครก่อนล่ะพี่ฟ้าก่อนฟ้าก่อนโอเคอันนี้ของพี่ฟ้าเนาะโอเคน่าจะให้หนึ่งเลยคือให้ประสบการณ์ที่รู้สึกว่าโตขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พัฒนาการด้านการแสดง Show me love อะต้องบอกว่าพอเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนนั้นว่านึกว่าเล่นดีแล้วนะแต่พอย้อนกลับไปดูมันก็มีความแบบว่าเขาเรียกอะไรยังไม่สมูทอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นรักให้ร้ายต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้เวิร์กช็อปกันเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะได้ดูกันแบบว่าเรียวมากๆเลยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่หลายท่านที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเคมีในการที่เล่นเรื่องเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงว่าถึงแม้จะไม่ได้เวิร์กช็อปเหมือนหยดฝนน่ะแต่ว่ามันก็คือสามารถที่จะ
1 2 3 4 5แอคชั่นแล้วก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกหนึ่งขอเสริมเรื่องนี้ดีกว่าเนาะบางกอกคณิกาโอ้โหอันนั้นคือให้ไมเกรนให้ความเครียดให้ความกดดันอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าผ่านบางกอกคณิกาไปได้ก็สามารถเล่นได้ทุกเรื่องแล้วแหละบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นกับพี่นกเนี่ยแม่คุณแม่ก็อยากเป็นแม่กุหลาบแล้วแต่งสิยังไม่เห็นพี่แป้งกับแม่เลยขอบุพชาใครนะคะอยากเป็นเพนยศอยากบอกอะไรไม่ต้องมีใครไปช่วยฝากบอกแม่กุหลาบต้องไปช่วยเกลียดความอยากเป็นเพนยศอ่ะเป็นฟิลนั้นฟิลนั้นไปของน้องชาคำถามของน้องชาอุ้ย200,000แล้วแค่คำถามเดียวไป200,000แล้วนะอ่านน้องชาได้คำถามอะไรคะมีอะไรที่อยากขอบคุณกันและกันไหมนี่คือเราต้องตอบใช่ไหมก็ถ้าสำหรับหนูขอบคุณประสบการณ์ต่างๆแล้วก็คำสอนที่ได้ทำงานด้วยกันมาเกือบ3ปีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตก็จากที่เรามีได้คุยกันได้แบบว่าพอได้อยู่ด้วยกันเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยก็คือจะได้ทั้งประสบการณ์จากพี่เขาคำสอนจากพี่เขาแล้วก็ทำให้เราแบบอยากพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาไปแบบได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากที่เป็นแรงบันดาลใจทุกจริงๆนั้นหนูจะชอบฟังพี่ฟ้าเขาออกรายการพวกเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะให้นอกจากจะให้ข้อคิดต่างๆรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถนำกลับมาใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องของ mindset ต่างๆที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนูก็25อาจจะไม่ได้มีใครมานั่งคอยแบบทำแบบนี้หรือว่าพูดเตือนอะไรหรือว่าเขาเรียกว่าปรึกษาอะไรเงี้ยแต่พอฟังสิ่งที่พี่ฟ้าไปออกรายการก็คือจะได้นำกลับมาคิดกับตัวเองได้ด้วยครับถามคอมเมนต์สำหรับพี่ฟ้าเหรอจริงๆก็น่าจะขอบคุณที่อยู่กันมาได้ถึงทุกวันนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมาคือมันก็หลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลากหลายสิ่งที่มีทั้งดีและร้ายแล้วก็มีทั้งความโชคดีหรือว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ได้ดูออกมาแล้วมันอาจจะดูไม่ได้น่ารักหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าหนูว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือความเลียวที่แบบเหมือนคนอื่นอ่ะอาจจะรู้จักพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักแสดงที่เป็นยูริจากการดูภาพยนตร์หรือซีรีส์แต่เนี้ยทุกคนได้รู้จักเราจากชีวิตจริงๆจากการประกวดนางงามจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารอดูผลงานแบบว่าพวกภาพยนตร์พวกซีรีส์ต่างๆตามมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ยังสตรองในความท็อกซิกหรือในความอะไรก็ตามที่มันก็ต้องผ่านไปสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามีคอมเมนต์ได้บอกอะไรปะมึงวิ่งไว้อีกแล้วก็คือมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแหละแล้วก็คิดว่ามันไม่อยากจะใช้คำว่าคุ้นชินแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่บางทีเราน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นตัวเองอ่ะก็คือมันต่างคนต่างเป็นตัวเองซึ่งบางทีอาจจะโอเคมันก็บางทีมันก็มีความแบบมากเกินไปหรืออะไรก็ตามก็พยายามหาจุดตรงกลางเอาละกันเนาะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเอาใจช่วยอยู่แหละเป็นเรื่องปกติใครเป็นแฟนกันเขาก็งอนฮะไม่หมายถึงว่าบางคนเป็นแฟนกันเขายังงอนกันเลยอันนี้ทำงานด้วยกันก็ต้องแบบมีบ้างมีบ้างเนาะติดกับฟานเจอกันเมื่อไหร่ก่อนเรื่องใหญ่หนาวกับไฟเข้ากันก็ได้ก็ดีเข้าใจวะมันเป็นฟีลแบบว่านี่ขนาดอยู่บ้านเดียวกับพี่สาวอ่ะอยู่ด้วยกันยังตีถึงขั้นตบกันเลยก็มีมันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนมีพี่น้องอ่ะคนมีพี่น้องแล้วจะเข้าใจว่าบางทีมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีทะเลาะหรือจะมีไม่เข้าใจหรือจะมีแม่กับพี่ชายนี่เอาเข้าใจใช่ไหมแม่นั่นแหละมันเลยฟิลนั้นเลยมันก็เป็นฟิลนั้นแหละนะคะอย่าเป็นไบโพล่าซะก่อนนี่คิดว่าเป็นอะไรที่สตรองแล้วในเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหูคงแบบคงเศร้าคงเครียดกับอะไรที่เข้ามาแบบดราม่าท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเราในเวอร์ชันปีนี้รู้สึกโตขึ้นเยอะมากๆอาจจะด้วยไปเจอสังคมข้างนอกที่เป็นแบบคำแนะนำจากรุ่นพี่ดาราหลายๆคนแล้วก็เก็บมาใช้แล้วก็เอามาแชร์กับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบ
ากเลยครับจับเพิ่มจับเพิ่มว่าเราต้องจับแสนละคู่ใช่ไหมอันนี้สองอันนี้จับแสนสองแสนครั้งที่สองแสนครั้งที่สองแสนกดเซต 3,001 แล้วครับจากบ้านคู่ขอบคุณครับอันต้องแลกไหมอ่ะแลกใครก่อนอ่านรอบนี้ชั้นหลอดก่อนสถานการณ์ไหนที่เคยได้ทำร่วมกันหรือใช้เวลาร่วมกันแล้วชอบที่สุดในปีนี้ปีนี้หรอ ปีนี้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่เอาจากที่เคยอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะได้ครับไม่มีทำไมคือจีมาทำไมคือจีเขาบอกเครียดเลยคำถามคือปีนี้มันถ้ามองตรงมันยังไม่เจอแต่ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าจำแล้วไม่ลืมอ่ะจะเป็นช่วงที่จำได้ไหมที่ไลฟ์เราโทรมาตามให้ไปเที่ยวอ่ะได้ชอบสถานการณ์นั้นคือรู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยนานมาแล้วนานมาแล้วคืออะไรโอ้ไปเที่ยวด้วยกันไม่อยู่ร้านอาหารเป็นนอกรอบที่แบบว่าที่ไม่ใช่ว่าเสร็จจากงานอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าได้ไปได้ใช้ชีวิตด้วยกันลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ทำไมทุกคนเงียบอ่ะทุกคนตั้งใจฟังกันละครั้งหนึ่งกันละครั้งอันของพี่ปาละคะปีนี้เหรอนึกแป๊บหนึ่งเพราะว่าปีนี้เอาจริงเหมือนเป็นการเริ่มต้นของแต่ละคนที่แบบจริงๆจังๆมากๆของพี่ฟ้าคือปีนี้ไปพาร์ทละครภาพยนตร์เยอะแทบจะไม่ได้มีเวลาหรืออะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปใช้ชีวิตด้วยกันข้างนอกอะไรเงี้ยน่าจะยังไม่มีน่าจะเป็นแบบเป็นปีที่แล้วซะส่วนมากแต่ถ้าเอาในปีนี้พาร์ทที่โมเมนต์ที่ประทับใจก็น่าจะเป็นตอนถ่ายคลับไฟเดย์ฉากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรฉากอีอะไรนะอีหูกระต่ายอ่ะชอบวันนั้นเหรอใช่มันน่ารักดีไม่มันจะมีภาพแวบเข้ามาในหัวนิดนึงว่าอย่าบอกนะไม่ได้นี่กูมาทำอะไรตรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจุดที่แบบมันตลกนะคือมันก็ต้องกั้นขำไว้ในใจซึ่งก็คือต้องกดเอาไว้แบบอย่าหลุดขำมันเลยมันถ่ายอยู่แต่มันมีแวบนึงมันมีแวบนึงว่ามองเขาแล้วก็มองเราแล้วก็รู้สึกว่ากูมาทำอะไรตรงนี้วะน่ารักดีน่ารักดีแล้วตอนนั้นคุณพาคิดอะไรอยู่พี่ฟ้าคิดบอกว่ากูมาทำอะไรตรงนี้วะหนูคิดว่าแบบก็เขินนะเพราะว่าไม่เคยใส่ชุดนี้ออกสื่อหรือว่าไม่ให้ใครเห็นอะไรเงี้ยแต่แบบต้องมาเห็นกันทั้งโซเชียลก็เลยแบบเอาเหอะเซ็กซี่ดีแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ดู EP แรกหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอลุ้นดูในคาเฟ่เดย์จะอาจจะได้ดูในคืนนี้ก็ได้นะในซีนนั้นถ่ายเสร็จแล้วครับตกลงว่าตอนนี้จบเสร็จแล้วของพี่ฟ้าคือขอ3คำให้กับอีกคนโหยากว่ะ3คำหมอโหเข้าก่อนได้ป่ะนึกไม่ทันอ่ะให้น้องเข้าหลอดก่อน3คำให้อีกฝ่ายเหรออะไรก็ได้เหรอใช่อะไรก็ได้3คำเลยให้พี่ฟังที่ขึ้นนะตอนนี้อ่ะนะนึกออกแล้วนึกออกแล้วอันนึกอ่อนนะอันนึกก่อนเลยไบโพล่าเออมันเหมาะที่สุดแล้วไบโพล่าเอาชาคุณชาตับคำคุณชาพรุ่งนี้ละกันกอดกันไหมแล้วต้องกอดไหมต้องกอดไหมตอบสามครั้ง
ตอบแล้วไงโบล่าอยากให้กอดกันแบบว่าแฟนคลับอยากเห็นมากโมเมนต์นี้ตอนนี้เพื่ออยากให้น้องกอดกันโชว์ไลฟ์จริงๆได้กอดตั้งแต่อันนี้แล้วเมื่อตอนที่เวิร์กช็อปแต่เดี๋ยวเล่าบรรยากาศการเวิร์กช็อปให้ฟังเพราะหลายๆคนอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่เดี๋ยวรอดูสัก 500,000 เนาะตอนนี้มันขาดอีกประมาณแสนนิดๆอย่าตลกดิมาต่อไปสำหรับ 300,000 นะคะอันนี้ของใครของมันไปเลยละกันสลับLove language ภาษารักของแต่ละคนคืออะไรน้องชาหนูชอบกอดอ่ะใช่ถ้าแบบเวลาหนูแสดงความรักกับใครหนูจะชอบกอดเหมือนเจอพี่แป้งเจอพี่ๆก็จะกอดเข้าไปกอดเป็นการเหมือนทักทายด้วยเป็นการแบบเซฟโซนเราอะไรเงี้ยใช่ชอบกอดยิ้มมั้งเป็นคนชอบดูฟันคนนะหมายว่าชอบจ้องแต่ฟันมันคือแบบว่า first impression เวลาเราเจอใครอย่างเงี้ยแล้วเวลาเปรียบเทียบแบบเจอคนยิ้มกับไม่ยิ้มเวลาเราเจอแบบว่าปุ๊บมาแล้วมันเหมือนเป็น energy ที่ดีโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ยิ้มให้กันก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ดูน่ารักแล้วตอนวันนี้เจอแฟนคลับก็จะยิ้มตลอดเวลาชอบดูฟันอันนี้บอกว่าเลือกหนังหนึ่งเรื่องที่คิดว่าเหมาะกับอีกคนให้อีกคนดูหรือว่าเหมาะกับเขานั่นเองคิดว่าหนังที่เหมาะกับฝั่งตรงข้ามเป็นชื่อหนังเหรอหรือว่าอะไรหนูอยากเห็นพี่ฟ้าเล่นเป็นฟิลแบบคุณนายโฮอะไรอย่างเงี้ยไม่หนังไงคุณนายโฮที่อยากให้ดูหมายถึงหนังที่อยากให้ฝั่งตรงข้ามดูอ๋อหรือว่าอยากให้เล่นอยากให้ดูหนังอะไรหรอเอาที่แบบเคยดูไม่รู้เคยดูไหมเรื่องแฟนกันวันเดย์อ่ะไม่เคยดูลองไปดูสนุกร้องไห้ใช่เอาก็วันนั้นที่ไปญี่ปุ่นไงที่คุณชาวพุทธอ๋อนึกฮะอะไรนะลืมไม่ได้ยินเขาบอกว่าโฟคิงยกพวกตีกันไปเลยวันที่ไปญี่ปุ่นน่ะที่สนามบินน่ะคุณชาแกล้งฟ้าบอกว่าเคยดูแฟนกันวันนี้ปะพี่ฟ้าบอกไม่เคยโอ้นานแล้วนั่นอ่ะแล้วคุณชาพี่ลืมจำได้โหนแล้วพี่ได้ยินแล้วคุณชาบอกว่าลองไหมไม่ยินอ๋อแต่ไม่แล้วเคยไม่เคยดูหรอมันเป็นเกี่ยวกับแบบว่าผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงแต่ผู้หญิงเหมือนตกเขาอะไรอย่างเงี้ยความจำเสื่อมผู้ชายก็เลยบอกว่าคุณเป็นแฟนผมแต่จริงเราไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงอ่ะความจำเสื่อมแค่1วันผู้ชายก็เลยใช้โอกาสนั้นน่ะเป็นแฟนกับผู้หญิงแค่1วันหลังจากนั้นอีกวันนึงเขาก็ลืมทุกอย่างเป็นความสุขของผู้ชายก็คือพี่เต๋อแหละพี่ฟ้าไม่เคยดูใช่ไหมพี่ฟ้าพูดอะไรเราอ่ะเข้าใจใช่แล้วมีฟ้าคนเดียวคือไม่เข้าใจหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้มันฉายมันเขาเรียกว่าถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้ววันนั้นเราอยู่ญี่ปุ่นพอดีก็เลยบอกเคยดูไหมอะไรอย่างนี้พี่แป้งจำได้อ่ะจำได้ไงอ่ะรู้สึกอย่างนี้เราลืมว่าได้ยินกันสามคนถ้าเป็นหนังเอาก็คงอยากให้เขาดูหนังที่เราชอบมันคือหนังที่เราชอบ The Best King Kong ที่แบบว่ามันก็คือ King Kongชอบหนังอะไรที่เกี่ยวกับคิงคองคืออยากให้กล้องจับพี่แป้งอ่ะคิงคองแต่ว่าที่รู้มาคือคิงคองเขาปกป้องผู้หญิงที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูเป็นคนชอบดูอะไรเกี่ยวกับแฟนตาซีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีแฟนตาซีแล้วก็ความโรแมนติกอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยซึ่งก็คิดว่ามันเป็นฟิลแบบครบรสในเรื่องเดียวนะจ๊ะช่วงนี้พี่ฟ้ามีอัปเดตผลงานอะไรบ้างคะเนี่ย
วันนี้เลยค่ะคือคาเฟ่เดย์นะคะรักให้ร้ายหรือว่าเลิฟบูลลี่ของพี่อ้อยพี่ช็อตพี่เอสนั่นเองนะคะที่เราจะได้เล่นกันคือกำกับด้วยพี่ก๊อฟนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนจะต้องชอบแน่ๆนะจ๊ะมี4ตอนแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยความเขาเรียกอะไรหลากหลายรสชาติมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตามีทั้งคอมเมดี้รวมอยู่ในเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามรวมถึงThe Paradise of Tone นะคะหรือว่า The Marriott นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อเป็น The Paradise of Tone นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รู้สึกว่าปีนี้ให้เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าโคตรยากโคตรเหนื่อยแต่ว่าคุ้มสุดๆเลยกับเพราะว่าไปเห็นภาพรวมมาตอนไปใส่เสียงมาไม่กี่วันนี้ได้เห็นภาพรวมไม่เหมือนหนังไทยเลยอะมูดมันออกมาเหมือนเป็นหนังต่างประเทศที่ทุกคนห้ามพลาดนะคะซึ่งอันนั้นก็แสดงร่วมกับเจฟซาเตอร์นั่นเองนะคะเป็นอะไรที่สุดๆเลยอยากให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะรวมถึงหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะที่จะได้ดูไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีนะคะก็เล่นกับอิงลอตนั่นเองนะคะเล่นด้วยกันก็ฝากทุกคนดูด้วยละกันเพราะวันนี้ก็เพิ่งจะไปเวิร์กช็อปกันมาครั้งแรกสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองจ้ะน้องซาครับเป็นไงบ้างขับไฟเดย์มีขับไฟเดย์ก็รู้สึกว่าเป็นอีกบทบาทที่พลิกไปจากที่เคยได้เห็นกันจากหลายๆเรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องเท่ากับ2เรื่องที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเป็นบทบาทที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวเราลึกๆหรือเปล่าไม่แน่ใจในเรื่องของแบบเดี๋ยวให้รอดูว่าเป็นคนยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหยดฝนแต่เร็วๆนี้ก็จะมีจริงๆเป็นซีเครตก็คือถ่าย MV แต่แค่ไม่บอกว่าของใครก็ให้รอติดตามด้วยนะคะก็แต่ว่าเป็นของคนอื่นนะคะก็ฝากไว้ด้วยหลายๆอย่างที่กำลังจะเข้ามาหลายโปรเจกต์และสิงหาก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่นะตอนนี้ก็เก็บตังค์ไว้เยอะๆนะจ๊ะทุกคนโปรเจกต์กับอิงลอตใช่ไหมเป็นโปรเจกต์เดี่ยวค่ะแต่ก็จะมีพี่ฟ้าด้วยรู้เลยว่าคืออะไรโชคดีนะเป็นไงบ้างครับไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาใช่ไหมครับใช่กี่ไปมากี่วันนะครับเดือนถึง18ได้18วันไม่ไรครับมากก็เหมือนเดิมไหมครับมันก็ได้ไปเปิดโลกกว้างคือความโชคดีของพี่ฟ้าคือได้ไปผ่านถนนที่ถ่ายเรื่องคิงคองด้วยพอเดินไปแล้วบอกอันนี้คือสถานที่เขาถ่ายแล้วว่าโอ้ได้เห็นของจริงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแล้วแฟนคลับที่นู่นน่ะคือน่ารักมากน่ารักมากจริงทำให้วันที่คอนเสิร์ตรอบที่สุดท้ายอ่ะคือแบบที่จะแบบปลื้มปิ่มที่ร้องไห้คือไม่ได้เสียใจเลยนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่คิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะจุดที่แบบว่าอีกซีกโลกนึงมีคนรู้จักเราให้ของขวัญเรารักเราหรืออะไรตามเพราะว่ามีหลายวัยมากมีทั้งเด็กแล้วก็มีแบบแฟนคลับรุ่นแบบคุณย่าเงี้ยมายืนเต้นในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าความทรงจำที่แบบไม่มีวันลืมเป็นไงบ้างไปทัวร์คอนเสิร์ตมาคือรอบนี้ได้อยู่นานแล้วก็ได้เที่ยวหลายๆที่มากกว่ารอบก่อนๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่รอบก่อนก็เจอรอบนี้ก็มีแฟนคลับใหม่ๆด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบว่ากลับไปในฐานะศิลปินอีกค่ะก็ถือเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ทำงานด้วยได้เที่ยวด้วยได้ไปเจอแฟนคลับด้วยได้เห็นแบบโลกภายนอกด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับไปในฐานะอะไรแต่คือถ้ามีโอกาสคือจะกลับไปเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือยังมีอีกหลายๆที่รู้สึกว่าต้องเก็บให้ครบอะไรเงี้ยมันดิสนีย์แลนด์ที่หรือว่าอะไรแล้วแต่ยังไปไม่ครบเลยก็รอบหน้าก็อยากจะไปค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หมายถึงว่าอาจจะไปเองหรือจะอย่างเงี้ยที่ไปรอบนี้ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของอากาศมันมีแบบหลากหลายมีทั้งหนาวมีทั้งอุ่นแล้วมีทั้งร้อนแบบว่าหลากหลายรสชาติคืออากาศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถามพี่ฟ้าชอบที่ไหนที่สุดจริงๆชอบทริปก่อนหน้านั้นที่ไปซีแอตเทิลมากกว่าเป็นเมืองที่แบบต้นไม้เยอะบรรยากาศมันแบบเป็นคนที่ชอบนอนแล้วมันมีฝนตลอดอะไรเงี้ยชอบมันดูโรแมนติกดีถามหนูชอบนิวยอร์กที่สุดเพราะว่าอากาศหนาวชอบมากๆแล้วก็ชอบบ้านเมืองเขาเป็นบล็อกแบบสวยดีก็เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวอีกหลายๆครั้งเลยพอ 500,000 ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าบรรยากาศในการเวิร์กช็อปให้ฟังนะจ๊ะอันนี้รูปที่ 400,000 มีกี่รูปเนี่ยก็จะหมดแล้วแหละ
เราได้มีคนรู้ด้วยอ่ะว่าคิงคองถ่ายที่นิวยอร์กในคำถามก็คือหูยาวมากอ่ะหูยาวเบื้อยเลยถ้าอิงลอตเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่สองคนเป็นผู้เขียนคิดว่าตอนนี้อยู่บทไหนของหนังสือหยดฝนกลิ่นสนิม บทไหนก็คือนั่นแหละคือหมวดตุนกับหมอรันใช่เลยก็คือเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าพอวันนี้ได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็คิดว่าเนี่ยเรื่องนี้แหละค่ะแล้วถ้าตลอดอ่ะตลอดคิดว่าเป็นเรื่องไหนเป็นบทหนังสือโหยากอ่ะเอาเป็นหยดฝนเหมือนกันละกันแต่ว่าถ้าบทไหนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หมวดกับหมอเจอกันครั้งแรกบทหนึ่งเลยเหรอน่าจะเป็นหมวดกับหมอผ่านแบบทั้งบทหนึ่งไปทั้งความแบบชอบพอกันไปอะไรอย่างเงี้ยยังมันกึ่งกลางแล้วกันก็ยังไม่ถึงแบบว่าถึงขั้นแบบโอ้เป็นแฟนกันเหมือนในซีรีส์ในนิยายแต่ก็ยังคงทำงานด้วยกันช่วยกันทำงานให้แบบว่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาของหนูสลับร่างกันได้หนึ่งวันอยากทำอะไรถ้าหนูเป็นพี่ฟ้าหนูอยากบินไปที่ที่มีสีเขียวก็ได้เพราะเขาชอบแบบสีเขียวอะไรเงี้ยใช่ไปพักผ่อนประมาณนั้นไปพักผ่อนที่ที่เขาชอบป่าอเมซอนสีเขียวพอไหมเขียวพอไหมโอ้โหก็ไม่แน่ก็อาจจะบินไปซีแอตเทิลก็ได้อะไรอย่างงี้พักผ่อนใดๆจะไปอเมริกานี่คือเรื่องนึงเลยคือเป็นคนไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานอ่ะเคยเป็นปะมันนานเกินอ่ะมันเมื่อยแล้วมันแรงกดอากาศเจ็บหูไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยชอบนั่งข้างๆกันหนูเข้าห้องน้ำหนูก็จะหันไปมองหลับอีกแล้วหลับอีกแล้วต้องกินยานอนหลับหลับอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวคือวันที่บินไปอ่ะมันตรงกับข่าวอันนี้พอดีไงอ๋อข่าวเครื่องบินอ่ะโหเป็นถ้าจะอันนี้กินยานอนหลับเลยก็อะไรนะเมื่อกี้นี้1สลับร่างกันสลับร่าง1วันอยากทำอะไรไม่ได้อยากทำอะไรก็คงเล่นกับพาโลมั้งเพราะหนูเป็นคนหนูไม่กล้าจับกลัวพาโลกลัวมันงับ เคยเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันชื่อจับฉ่ายฉับฉ่ายต้มฉับฉ่ายอ่ะรู้จักปะต้มฉับฉ่ายฉับเคยเลี้ยงแล้วมันแบบเคยโดนกระต่ายงับแล้วมันเจ็บอ่ะก็เลยแบบกลัวไม่กล้าจับอะไรเงี้ยถ้าสลับร่างกันก็คงไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็คงนั่งเล่นกระต่ายอยู่บ้านมั้งบรรยากาศในการเวิร์กช็อปวันนี้ก็ถือว่าก็สนุกดีนะมันก็เหมือนได้ระเบิดอะไรหลายอย่างทั้งตัวเราแล้วก็น่าจะตัวชาด้วยเรื่องของแบบมันจะมีหลากหลายมูดให้เราได้ขุดตัวเองออกมาอย่างเช่นเรื่องความรักเรื่องอีโก้เรื่องของความเขาเรียกอะไรความโกรธแล้วก็มันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะมีหลายมูดมากๆเลยที่แบบเหมือนเราขุดออกมาแล้วก็เราก็จะได้เห็นฝั่งตรงข้ามว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นมิลเลอร์เป็นกระจกเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าการเวิร์กช็อปสนุกดีแล้วก็ลองจำลองแบบไม่มีบทให้อิมโพไวส์กันเอาเองระหว่างหมวดตุนกับหมอรันว่าถ้าเราสองคนจินตนาการว่าเจอกันครั้งแรกหมวดตุนกับหมอรันเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่ยังไม่คบกันจนไปถึงคบกันแล้วก็เหมือนแบบพออิมโพไวส์ก็รู้สึกว่าก็เราก็มีพัฒนาการด้านการละครค่อนข้างแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะก็เวิร์กช็อปด้วยกันในความรู้สึกเหมือนกันก็ได้เล่นหลายบทบาทที่ต่างจากชีวิตจริงเหมือนกันค่ะที่ว่าเวลาหมวดกับหมอเจอกันจะมีความแบบว่าทะเลาะมีปากมีเสียงกันไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพาร์ทที่รักกันแล้วคบกันแล้วก็มีก็จะให้อินโพไว้ว่าถ้าเราแบบรักกับคนนี้เราจะเป็นยังไงที่ในเลเวลแบบเพิ่งจีบกันเลเวลชอบกันแต่ยังไม่บอกแล้วก็จนไปถึงเลเวลเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็หลากหลายดีค่ะเขาต้องคนสองคนแล้วเราจะเล่นละครต้องคนสองคนไม่ดูอันอย่างขับไฟเดย์นี่เราก็ไม่ได้เวิร์กก็คือเป็นการแบบด้วยความที่คิวมันไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือความที่เขามีแฟนนิยายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คนที่ติดตามเรื่องหยดฝนกินสนิมอะไรเงี้ยเขาเลยอยากให้ทุกอย่างออกมาแบบว่าเป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการเว้นระยะช่วงให้เราได้เบรกตัวละครเก่าๆที่ต่างคนต่างไปเล่นมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาเป็นหมวดตุลและหมอรันที่เป๊ะที่สุดสำหรับเรื่องนี้ใช่สำหรับหนูก็วันนี้ก็ได้คุยกับพ่วงกับเขาก็ส่งเรฟเฟรนซ์มาให้ดูว่าอยากให้หมอรันเป็นแบบไหนในลุคต่างๆก็รู้ต้องตัดผมสั้นอีกสั้นอีกใช่ประมาณใต้คางนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะเขาก็อยากให้ลุคเราเนี่ยแตกต่างไปจากแบบเรื่องอื่นๆแล้วก็เวลาเข้าฉากกับหมวดเขาเรียกว่าหมวดตุนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะได้ไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันจนเกินไปอะไรเงี้ยใช่ก็รอดูนะคะทุกคนค่ะหมวดตุนเข้าทางนะรู้สึกมันตลกดีรู้สึกยิ่งเป็นหมวดตุนก็ยิ่งรู้สึกผีอ่ะไปเป็นหมวดตุนก็รู้สึกว่ามันกวนตีนดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่กวนตีนมากแต่มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบมันน่ารักมากเลยแหละในความเป็นหมวดตุนอะไรเงี้ยก็โฟลว์ดีค่ะไม่ได้ติดอะไรแล้วก็หาตัวหมวดตุนได้เร็วมากถือว่าเร็วกว่าตอนที่หาน้องโมโหน้องกุหลาบน้องอะไรอีกคือหมวดตุนคือแบบเจอเลยปะเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโฟลว์ดีหูยาวเบื่อยโคตรยาวเอาแล้วนี่เอาของชาก่อนเอาหนูก่อนอันนี้สองคนตอบใช่ไหมให้เลือกระหว่างย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้กับดวนาคตได้จะเลือกอะไรแล้วก็เพราะอะไรหนูไม่อยากย้อนกลับอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่อยากดูอนาคตด้วยต้องเลือกสัจฉาย้อนกลับไปอดีตก็ได้ค่ะกลับไปช่วงที่คุณยายยังอยู่แล้วก็จะทำดีกับยายให้มากกว่านี้แล้วก็จะบอกรักแล้วก็บอกขอโทษเวลาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้พูดแล้วก็คงไม่ได้พูดอีกแล้วในชีวิตนี้จุดทูบไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ดูอนาคตหรอกนะกลัวก็คงย้อนอดีตเหมือนกันเพราะว่าก็คล้ายๆกันอ่ะอยากกลับไปใช้ช่วงเวลาชีวิตกับพ่ออีกเยอะๆคิดว่าในช่วง18ปีของเราได้คำสอนของเขามาเยอะมากถ้าได้ย้อนกลับไปก็อยากเอามามากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยหลายๆคำสอนที่แบบทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรไปได้แล้วก็เติบโตมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คงจะพาเขาไปเที่ยวพาไปอะไรเงี้ยอยากย้อนกลับไปเพราะคิดว่าอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วคงไม่ต้องดูหรอกของพี่ฟ้าคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราสองคนชอบทำอะไรพร้อมๆกันทั้งที่ไม่ได้มองกันไม่ได้นัดกันหรือบางครั้งไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ดันทำสิ่งเดียวกันเคยสงสัยเพราะอย่างวันนี้ที่มาเวิร์กช็อปจะใส่เสื้อสีเดียวเลยแบบอธิอึ้งที่สุดก็คือที่เมกาคือสภาพมันมีเป็นร้อยเป็นแปดพันชุดอะเหมือนทุกอย่างเหมือนเลยแม้กระทั่งถุงเท้าอะแล้วก็ไม่ได้นัดมันก็แล้วก็ได้เห็นคลิปบางคลิปที่เหมือนแบบแฟนคลับเขาตัดมาช่วงจังหวะการหันหรือการมองอะไรเงี้ยมันก็แบบก็งงเหมือนกันว่าคืออะไรไม่รู้แต่วันพร้อมกันอย่างวันนี้ก็ใส่เสื้อแบบสีขาวตอนแรกที่เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าอีกแล้ว นี่คิดว่าชาติที่แล้วเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบหลายอย่างหลายอย่างวันนี้ใส่ชุดสีม่วงเหมือนกันอีกก็โอ้โหอันนี้นัดโอเคแล้วคุณชาหนูว่ามันน่าจะเป็นไม่รู้นะที่หนูมานั่งวิเคราะห์ของหนูเองอะ คือมันด้วยความที่หลายๆคนก็บอกว่าพอเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเคมีบางสิ่งบางอย่างมันจะแบบมันจะออกมาโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรเงี้ย บางทีเหมือนพอเรายิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆเหมือนมันยิ่งซึมซับ
หลายๆสิ่งหลายๆอย่างของกันและกันหรือว่าการได้ดูบ่อยๆได้ฟังเขาพูดบ่อยๆหรือว่าชีวิตประจำวันที่ได้ทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนมันลิงก์กันตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่ไม่รู้สิมันพูดยากอ่ะง้อหน่อยจะเด็กง้อง้อพี่แป้งเหรอขอให้งอเติมเงินเดี๋ยวพี่ฟ้าง้อก่อนลงไลน์ง้อแฟนคลับง้อก่อนลงไลน์ง้อแฟนคลับยังง้อแดงหน่อยมีคนบอกง้อแดงหน่อยอะไรคือช้าก่อนเลยคือช้าก่อนคือช้าก่อนขอบคุณค่ะคือช้าง้อแล้วเนี่ยเป็นง้อแดงก่อนขอโทษนะดีกันนะผิดไปแล้วรักนะคะก็อยากให้ไม่อยากพูดว่าแบบว่าให้อยู่ด้วยกันนานๆเพราะว่าเอาแบบว่าที่ทุกคนแบบมีความสุขอะสุดท้ายก็อยากเห็นทุกคนมีความสุขแม้บางครั้งพวกเราจะไม่สามารถที่จะทำตามแบบทำตามใจหรือแสดงออกไปให้มันแบบถูกใจทุกคนได้ก็เราก็คือคนแหละบางทีเรามีความรู้สึกเก็บความรู้สึกได้บ้างเก็บไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรก็ตามนี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็คือทุกคนรู้แหละว่าเราเป็นยังไงก็ขอโทษในบางโมเมนต์ที่อาจจะอย่างที่บอกไปว่าดูไม่น่ารักภาพของว่าเราสองคนอาจจะดูออกไปไม่น่ารักอย่างที่ทุกคนได้เห็นหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะคะดีกันนะรักนะคะแล้วครั้งนี้งอนกันไหมไม่รู้เดี๋ยวเพราะทุกครั้งคือไม่รู้เลยบางคนบอกว่าทำไมไม่คุยกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่คุยกันนะมันเคยคุยกันบ่อยมากๆกับการที่แบบว่าเฮ้ยสรุปจุดตรงกลางคืออะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นอีกมันก็ไม่เจอมันก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆอืมบางอย่างก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลมาหรอกเนาะทุกคนก็ปล่อยให้แบบว่าเป็นฟิลแบบนี้แหละนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่รักหรือว่าเราไม่แคร์แฟนคลับนะบางทีแบบเราอยากบอกว่าบางทีคนอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยที่เป็นอย่างเงี้ยคือไม่รักไม่แคร์แฟนคลับหรอจริงๆอ่ะมันอยู่มันคนละพาร์ทกันเลยอ่ะไม่เราแยกไว้อยู่แล้วระหว่างความสัมพันธ์ของเรา2คนกับแฟนคลับซึ่งมันอยู่คนละส่วนกันอย่างที่บอกว่าบางทีคือพอมันก็คงเป็นแบบทั้งคู่แหละมีอีโก้ทั้งคู่แล้วก็มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่อยากมันไม่ต้องมานั่งโยนว่าเป็นเพราะคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นเพราะคนนี้เป็นอย่างนี้คือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเกิดจากขึ้นจากคน2คนอยู่แล้วแล้วก็มันเกิดขึ้นจากคน2คนแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะได้ข้อคิดหรือบทเรียนไปบ้างแหละสำหรับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะครั้งนี้จริงๆอ่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปเที่ยวด้วยกันนะลองไปเที่ยวด้วยกันกินหมูกระทะกินแล้วที่เมกาใช่แต่หนูว่ามันน่าจะเป็นฟิลแบบผู้หญิงกับผู้หญิงเวลามันอยู่ด้วยกันอ่ะเออแต่โอเคว่าความเรื่องของความมืออาชีพในการที่เราอาจจะแบบมันเก็บไม่เก่งทั้งคู่ด้วยแหละมั้งมันก็เลยแบบเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะคะแต่จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวว่าอิงหลอดจะล่มหรอกมันยังอยู่ด้วยกันอีกนานมันหนีก็ไม่พ้นหรอกต่อให้จะนอยหรือจะโกรธหรืออะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายมันก็ยังอยู่ในครอบครัวแกลนด้วยกันมันก็ต้องวนกลับมาบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆบางอย่างมันก็อย่างที่บอกแหละมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะนี่มันอยู่กันมาจะเข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นหนูสำหรับหนูถือว่าก็คงเป็นเรื่องปกติมั้งสำหรับการอยู่ด้วยกันแล้วมันจะทะเลาะหรือมันจะอะไรเงี้ยคงเป็นเรื่องปกติมีแต่เพิ่มขึ้นก็ผู้หญิงคนอื่นเราไม่ได้ชอบไงพยายามปรับเต็มเขาบอกว่าคนอื่นก็ผู้หญิงเราบอกว่าผู้หญิงคนอื่นเราไม่ได้ชอบไงคืออะไรก็แต่ก็เราไม่ได้ชอบผู้หญิงคนอื่นแบบนั้นไงเราชอบเธอไงแต่ว่ามันนานมาแล้วไงเข้าใจปะเออช็อตคุณบอกว่าช็อตอะไรวะช็อตก่อนหรอไม่หลายคนจะบอกไปเจอคอมเมนต์ไหนเข้าวะไม่หลายคนบอกว่าอ้าวแต่คนอื่นก็ผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมแต่อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นเลยมันไม่เกี่ยวกันคิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันทุกคนเขาแบบเมนเทจหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วการใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนใครแล้วพูดได้แค่นี้พี่คนถามว่าเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างเอาคุณพี่หนูพูดไปแล้วคุณพี่
ัสดีค่ะเอจะบอกว่าวันนี้คืองงเหมือนกันเพราะว่ามีคนเหมือนแบบว่าทักมาว่าแบบว่าคืนนี้แบบว่าปากพี่แป้งชื่อช้าเลยใช่บอกคุยแล้วใช่นะคะแต่ก็คือก็เลยแอบไปถามนะบอกว่าเอ้ยนอนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมลูกไม่ได้เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรนะอะไรล่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีหน้าปึ้งฟิลแบบว่าเหมือนแบบว่าเออทำไมเธอไม่ทักฉันหนีอะแม่เดินมาก็อาจจะด้วยก็อาจจะด้วยหรือว่าก็มีส่วนเธอยิ้มให้ฉันนิดน้อยไปนิดนึงฉันอยากดูฟันเธออย่างเงี้ยฉันเป็นคนชอบดูฟันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเรายังไม่ได้แปลว่ายิ้มน้อยนี่ต่อไปคุณชารู้ใช่ไหมเจอหน้าทำยังไงแล้วเขาไม่ยิ้มแล้วเขาไม่ยิ้มหนูก็ไม่กล้าเข้าไปกอดขอหรอกคุณชาก็คือถ้าชอบหรือว่าเวลาเจอรอบหน้าเจอก็คือยิงฟันใส่กันก่อนอ่ะเพราะถ้ารอบถ้ารอบหน้าอีกเลยอุ๊ยแล้วอันนั้นกดกันกดกันขอบคุณค่ะกดพี่แป้งด้วยอาจจะด้วยความที่วันนี้ไปเวิร์กช็อปมาด้วยแหละเพราะว่าเหมือนมันก็อย่างที่บอกมันระเบิดไปเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าแบบว่าปัญหาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราเห็นภาพเขาเห็นภาพเราเวลาที่กวนตีนใส่กันอ่ะมันเป็นยังไงเวลาแบบมึงอีโก้หรอกูก็อีโก้อะไรเงี้ยหรือว่ามึงโกรธกูก็โกรธอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าบางทีมันเป็นบางอย่างมันก็แบบสาธารณะไม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเราไม่คุยหรือว่าเราแม่อะไรอย่างงี้นะทุกคนบางทีแบบเราแค่ไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ก็ไม่ต้องตัดสินหรือว่าไม่ต้องจัดใครเพียงแค่แบบภาพที่มันออกมาว่าคนนู้นผิดหรือว่าคนนี้ผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยใจจอยๆไปแต่เราก็รับรู้แล้วแหละว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็จะแต่วันนี้ก็คือปรับกันไปนะคะแฮปปี้แล้วทั้งคู่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะรักนะจุ๊บๆรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันไลฟ์นะคะ